หรือเปล่าเน็ตดีไหมเย้ไฮสวัสดีค่ะคือหนูกินข้าวมาเป็นชั่วโมงแล้วมันไม่หมดสักทีก็เลยหาเพื่อนคุยพันไม่อยู่คือเราไม่หมดหรออืมเราคือมันเหลือแบบเยอะมากอ่ะกินทีละเส้นเผ็ดอ่ะไม่รู้ทำไมสั่งเมนูนี้ปกติก็ไม่เคยสั่งนะปกติไม่เคยสั่งแบบบะหมี่กึ่งเผ็ดเกาหลีก็น่ารักก็รักนะค่ะสมให้กินอะไรไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ารูปมันดูน่ากินดีแต่ว่ามันเผ็ดไปไหนก็คืออิ่มอิ่มนะกินอันนี้เดียวแต่อิ่มเพราะว่ากินอันนี้หนึ่งคำแล้วก็กินน้ำหนึ่งคำกินอันนี้หนึ่งคำแล้วก็กินน้ำหนึ่งคำเผ็ดมากไม่ได้ไม่ได้ถ้าเรากินอันนี้แล้วก็กินนมต่อมันก็จะยิ่งเผ็ดในปากทำยังไงให้กินหมดคะคือหนูเสียดายมากเลยแค่กินหน่อยแค่กินหน่อยค่ะหรือว่ามันเยอะที่จริงเราอาจจะกินไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเยอะตากแดงโดยไม่ต้องทาลิปทาลิปทาลิปเมื่อกี้ลองคิดว่ามันไม่เผ็ดจริงหรออืมไม่เผ็ดเลยเคี้ยวยังไม่เหมือนเลยอืมไม่เผ็ดเลยเออจังคุณชายบอกเอาสาหร่ายเกาหลีมากินด้วยใช่ไหมหมดไปแล้วห่อหนึ่งก็ยังช่วยไม่ได้น้ำชาช่วยได้ไม่มีอาจีมีแต่ชานมตอนแรกกินไม่ได้เลยก็เลยสั่งชานมมาแก้เผ็ดแก้เผ็ดโอเคไม่ติดแต่ว่าคำหนึ่งเอาไปหมดเลยก็ได้นะแต่ว่าไก่อะไรนะเขาเรียกไก่เกาหลีเขาชื่อไก่อะไรเผ็ดมากโอเคไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดแล้วอร่อยไหมอร่อยสารภาพเลยว่าครั้งนี้แบบอยู่ๆก็สั่งอันนี้มากินปกติไม่กินนะเผ็ดๆอ่ะไม่กินสงสัยแบบว่าคิดถึงเกาหลีหรือเปล่าอ้าวเกาหลีอาหารเขาไม่เผ็ดไงเราก็เลยกินได้ตอนนั้นสั่งแบบซุปเขาถามว่าเอาแบบเผ็ดหรือว่าแบบน้ำจืดน้ำใสน้ำจืดน้ำใสเราก็บอกว่าเอาเผ็ดค่ะแล้วพอมาปุ๊บมันก็ไม่เผ็ดไงแต่อันนี้ไม่ใช่เกาหลีอันนี้ประเทศไทยชานมก็ยังไม่หมดหรอกยังไม่มีอะไรหมดเลยแต่หนูอิ่มแล้วน้ำแข็งใสดับความเผ็ดอยากกินน้ำแข็งใสอยู่นะช่วงนี้อยากกินอะไรเย็นๆเราจะมากินอีกคำค่ะกินแค่นี้ค่ะหนึ่งเส้นถ้วนกินไงตอนทุกคนมาดูหนูกำลังท้าวในการกินเผ็ดนี้กำลังแสบกินนะมันเป็นเผ็ดที่แบบว่าเผ็ดอะแต่มันไม่แสบกินนะแบบหน้าร้อนอะเผ็ดจนหน้าร้อนคือไปเติมน้ำมาสองรอบแล้วกินน้ำไปสองขวดแล้วใช่เมื่อเช้าโพสต์ว่า
แบบได้ยินเพลงหนึ่งมาใช่ไหมแล้วก็ชอบคือมันเป็นแบบเพลย์ลิสต์ใหญ่ๆเพลงขอกรี๊ดก่อนกินแล้วเหนื่อยอะไรนะใช่มันเป็นแบบเพลย์ลิสต์ใหญ่ให้เราแบบว่ากดฟังมันก็จะไล่ไปแต่ละเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ชามามีเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงเลิฟแล้วคือหาเพลงเลิฟแบบเลื่อนหาคือมันมีหลายเพลงเลิฟไงแล้วชามก็แบบเลิฟที่เราหามันคืออันไหนมันหาไม่เจอคือมันมีเพลงนะแต่ว่าชามเปิดใน iPad แต่สิใช้ไลฟ์อยู่ก็เลยหาไม่เจอคือมีเพลงนะมีเพลงฟังแต่ว่าหาไม่เจอว่ามันคือแบบเพลงไหนถ้าเราจะเพิ่มเข้าเพลย์ลิสต์เลยวันนี้มีแต่เรื่องน่าเศร้าอาหารผิดคือหนูจะกินอีกเส้นหนึ่งคือมันติดกันแบบเนี้ยดูประวัติไม่ได้หรอดูได้คือมันเป็นเพลย์ลิสต์ที่หนูก็ฟังอยู่หนูก็เพิ่งฟังเพลงนั้นเมื่อกี้เลยมันเป็นแบบว่าใน YouTube ใช่ไหมแล้วมันจะแบบเป็นเซตลิสต์รวมเพลงต่างๆแล้วควรจะมีเพลงหนึ่งที่หนูชอบแต่หนูหาข้างนอกไม่เจอมันอยู่แค่ในเพลย์ลิสต์นั้นอะไรเงี้ยทุกคนเก็ตบ่ทุกคนเข้าใจไหมอ่ะน่าจะเข้าใจมันเป็นเพลย์ลิสต์แล้วมันก็เป็นเพลง1 2 3 4หนูชอบเพลง4อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปเสิร์ชหามันมีชื่อเพลงให้มีเนื้อเพลงมีทุกอย่างเลยแต่หนูเสิร์ชหาไม่เจอหรือว่ามันเป็นเพลงของเขาที่ทำขึ้นมาเองในเพลย์ลิสต์หรอหาไม่เจอคือมันเป็นแบบชื่อเพลงที่มันไม่ได้แบบว่าหายแบบว่ายากอะไรใช่ไหมมันเป็นแค่คำว่าเลิฟมันก็เลยมีเพลงชื่อเลิฟเยอะแล้วหนูก็หาเพลงที่แบบหนูฟังอะไม่เจอฟันออกหูฟันออกหูพาใจสุดๆใช่แล้วหนูก็หาเพลงชื่อเลิฟแล้วหนูก็เซิร์ชเลยเพลงเลิฟแล้วก็เอาเนื้อเพลงเป็นเซิร์ชแหละไม่เจอหนูก็เลยแบบทำไงดีอะไว้จะอัดลงในสตอรี่ให้หนอช่วยหนูด้วยเพื่อมีคนเคยฟังแพทย์จะต้องใจเขียวไม่เผ็ดกลับไปน้ำก่อนน้ำน่าจะหมดก่อนข้าวมีชีสด้วยนะหนูชอบมากเมื่อวานหนูสั่งชาเมลีชีสไปแต่วันนี้ต้องเป็นนมเท่านั้นเพราะว่าเรากินอาหารผิดคือแบบว่าจะมาชอบกินชีสชานมชีสหรืออะไรที่มันใส่ชีสอะแต่ไม่ชอบใส่ลงไม่ชอบไม่เห็นเลยมั้งแต่ไม่ชอบใส่ชีสลงไปชอบแบบตักกินมากกว่าแปลว่ารับบางคนหาชีวิตยังไม่เจอคงไหมคงกิบค่ะคงกิบชีร้านนี้อร่อยใช่ไหมหนูชอบถ้าหนูมากทมหนูต้องกินไม่ต่ำกว่า1 แก้วเอ้ยต่ำก็ได้ครั้งละแก้วแล้วกันแต่วันนี้ไม่ไหวจริงต้องสั่งมาอร่อยวันนี้พี่ก็กินจริงเหรอ เสียงไปเลยจริงเหรออร่อยแก้เผ็ดได้เยอะคือน้ำมันลดแล้วอ่ะจะปิดแบนยังไงมือบังเลยก่อนไม่เห็นชื่อคนสั่งใช่ไหมหนูอ่านชื่อตัวเองเมื่อกี้มันไม่ใช่ชื่อคนสั่งใช่ไหมอ่านชื่อเหรอ
เอามือบังได้ชีสเค็มชีสเค็มจริงชีสเค็มหนูชอบเพราะว่าน้ำเราหวานอยู่แล้วเนี่ยเราก็กินชีสเค็มได้วันนี้แถมว่างมากคือเมื่อวาน2วันที่แล้วเราเรียนเต้นใช่ไหมวันนี้ก็แบบพักผ่อนแต่แบบคือเมื่อคืนอะสารภาพว่านอน5ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าคือเมื่อเช้าอะแชมนอนไป5เพราะว่ามันไม่รู้มันเอเนอร์จีอะมันยังมีเอเนอร์จีอยู่เพราะว่าเราแบบเราเต้นใช่ไหมแล้วเราก็ล่าเริงเมื่อคืนล่าเริงมากงงมากมากล่าเริงมากไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนก็แบบทำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนอน5ใช่แล้วก็คิดว่าวันนี้แหละจะตื่นสัก4 โมงเย็นจะนอนให้แบบว่าลืมไปเลยว่าการตื่นคืออะไรรู้จักแต่นอนแล้วก็นอนใช่แล้วก็แบบอยู่ดีๆตอนวันนี้ก็ตื่นมา11 โมงแล้วก็ไม่หลับอีกเลยทำไมไม่นอนขอร้องนอนเถอะนอนตั้ง5ถึง11 โมงถ้านับนับเองนะ6 โมง7 โมง8 โมง9 โมง10 โมงเว้ย6 ชั่วโมงอยู่นะก็เพียงพอหนูอาจจะชินกับการนอนแค่6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตื่นอัตโนมัติแล้วก็ไม่ง่วงอีกเลยแต่แบบตื่นมาแล้วแบบเหมือนคนแก่แบบปวดตัวแบบโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วย คือปวดตรงนี้หลังตรงนี้ตรงคอตรงนี้ด้วยตรงแบบเอวแล้วก็ขาปวดทั้งตัวเลยปวดทั้งตัวเลยถ้าฉันนอน5ไม่หิวหรือไม่หิวนะคือถ้าฉันเหนื่อยฉันจะไม่อยากกินเท่าไหร่มันจะไม่อยากใช้พลังงานในการย่อยเจ็ตแลกหรือเปล่าก็ปกติไม่เจ็ตแลกค่ะเป็นปกติของแชมป์ปกติแชมป์ก็นอนดึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วันก่อน2 วันที่แล้วที่เราจะเรียนเต้นอ่ะแชมป์ก็พยายามนอนเร็วเพราะว่าเราจะได้มีสมาธิไปแบบจำท่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีแบบสติในการเต้นแล้วก็แบบเรียนใช่ไหมพอเพิ่งรับท่าก็เลยแบบว่านอนเร็วแล้วพอวันเนี้ยไม่ต้องทำอะไร ก็เลยนอน5ละกัน แล้วจะตื่น11 โมงทำไมเผ็ดกินอีกมีเพื่อนคุยก็ดีเหมือนกันจะได้กินแบบว่าลืมเผ็ดเลยขันออกหูจำท่าได้ปะจำได้แต่ไม่สามารถเต้นได้เพราะว่าปวดมากคือโคตรงงละท่าอะไรมันแบบปวดเนื้อปวดตัวขนาดนี้ก็คือแบบตีลังกาโยนกาสไลด์ถ่ายเลยกับพื้นเลยเหมือนบีบอยเลยอยากนะแต่แบบสุดยอดมากค่ะทุกคนต้องรอติดตามนะคะเผ็ดเมื่อวานเลือกเพลงตอกตอกยางลงแล้วลงไปแล้วคือตอนแรกจังก็จะหาเพลงแบบเต้นหน่อยแต่ว่าขี้แกะก็เลยเริ่มเจอเพลงนี้พอดีมีปลาด้วยก็เลยใส่เลยแล้วเราเรียนเต้นมาไงก็ยังมีแบบดนตรีในหัวใจเผ็ดสู้ชีวิตมากแต่อร่อยอยากดูแล้วอยากให้ดูแล้วเกาหลีสนุกไหมสนุกมากทุกคนคือหนูอยากลงรูปเกาหลีอีกหลายเซตเลยแต่ว่าขี้เกียจเรื่องการหนูถ่ายเยอะมากอะจำถ่ายมาเยอะมากจนแบบเลือกไม่ถูกเลยอะคือชุดหนึ่งอะสามารถลงได้แบบทั้งเดือนอะขอเวลาชั้นเลือกก่อนนะทุกคนรอได้ไหมถ้าทุกคนรอได้ทุกคนก็ต้องรอเพราะว่าฉันก็ยังไม่ลงแบบถ้าทุกคนจับตัวหนูตอนเนี้ย
ร้อนตัวร้อนเพราะมันเผ็ดมากหรือเราควรเอาเป็นละลายน้ำเป็นความคิดที่ดีไหมเราได้เย้ตากันนะแล้วแบบ2 วันที่แล้วเราก็แบบไม่มีเวลาพอเราเรียนเต้นทั้งวันใช่ไหมก็ไม่ได้เลือกหูตกใจนึกว่าติดชื่อแบรนด์อันนี้มันใช่ชื่อแบรนด์ไหมใช่ลงได้เป็นปีเลยมั้งก็ได้อยู่แต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบลงรูปแบบเซตซ้ำนะเรื่องมันก็ลงได้นะแต่แบบฉันไม่เคยลงไปแล้วอะถ่ายบล็อกได้ไหมเรียกบล็อกไหมนะต้องเอามาตัดรวมกันก่อนถ่ายน้ำร้อนสักนิดได้นะแต่เราต้องไปข้างล่างอะดีพี่จะลงไปอะไม่อยากลงไปอะมันไกลอะไกลจริงๆถ้าอยู่ที่เนี่ยลงไปข้างล่างก็คือไกลหลายชั้นหลายชั้นพาบะหมี่ไปอาบน้ำไม่แต่ฉันว่ากินไปเยอะอยู่นะเหลือนิดเดียวเองกินไก่ดีกว่าไก่ไม่ค่อยเผ็ดควันออกเปล่าถ้ากินแล้วเราพูดไม่ทันนะไม่เผ็ดอยู่ทุกคนนี้ชอบให้หนูกินเผ็ดนะขอกินน้ำเปล่าก่อนหนูชอบคนนี้มากเลยอ่ะหนูเคยจากสนามบินมายกให้กินให้หมดเลยเดี๋ยวมาร้านหลังแล้วเนาะปุ๊บไปไหนอ่ะไปไหนเดี๋ยวเฝ้าก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าคราวหน้าร้องไห้ได้ปะไหนอ่ะขอสั่งน้ำมูกก่อนเอ๊ะพี่ชูรู้สึกเหมือนไม่ได้กินข้าวได้ร้องเลยไม่ต้องปอบนะถ้าร้องไห้อันนี้ไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวช่วยกินหน่อยตอนนี้ไก่กับคนอะไรแซ่บกว่ากันหนูไม่ได้แซ่บสักหน่อยหนูไม่ได้แซ่บเลยค่ะออกจะแบบจืดชืดว่าหนูชอบอาหารจืดชืดอ่างสวรรค์แจ๊บถ้าทำซื้อของเผ็ดแล้วคุณน้ำไม่เย็นแล้วมันยิ่งทำให้ปากร้อนอ๋ออยากกินน้ำไม่เย็นเหรอเอ้าเหรออ๋อต้องกินแบบเย็นๆโอเคอร่อยไม่ร้อนนะไม่ร้อนคืออายเขาว่าคือกินเผ็ดแล้วร้องไห้หนูอายคนค่ะอย่าปลอบหนูก็หนูอายคนเขาว่าต้องกินน้ำอุ่นกินชีสดีกว่า
อะไรไหมห้ามตอบยังไม่ร้องยังไม่ร้องแค่แบบหับจาคลอคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่งงแหละเป็นอะไรอย่าแตกตื่นพันไม่กลับมาแล้วทีอ่ะพันกลับมาได้แล้วช่วงนี้หนูชอบอยู่กับคนมากอ่ะถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยหนูจะเศร้าหนูอยากอยู่กับคนอยากอยู่กับคนอ่ะอันนี้ไม่ใช่คนน่ะอันนี้คนในเนี้ยคนแต่ว่าเครื่องเนี้ยไม่ใช่คนเครื่องนี้เป็น iPad โอเคอายอะไรคนเยอะแยะก็มันเขินเข้าใจไหมเด็กเหงาจริงช่วงนี้หนูแบบทำไมอยากเจอคนก็ไม่รู้ปกติหนูก็ชอบอยู่คนเดียวนะปกติหนูก็ชอบอยู่คนเดียวอยู่ได้แต่วันนี้แบบนานมากคือหนูเดินวนรอบห้องคือหนูเต้นไปแล้ว10 รอบอ่ะหนูฟังเพลงเดิมๆวนไปแล้ว100 เทคก็ยังไม่จบวันนี้อยากทำผมใหม่แต่เดี๋ยวค่อย ไม่ใช่คนซะแล้ว เป็นแล้ว ไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรเป็นแล้วเนี้ย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 วอะไรนะหายไปแล้ว sorry นะเมื่อกี้มันมีอันหนึ่งไปแล้ว ไปสนิทกับน้องโมเน่เลยคุยเก่งน้องโมเน่ไม่อยู่คือแบบว่ามันไม่ใช่หอซีเจมไงหนูก็ไม่กล้าลงไปดูทีวีไม่กล้าลงไปข้างล่างไม่กล้าไปไหนเลยนอกจากเดินวนอยู่ในห้องแต่ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่หนูออกไปทำเล็บเพราะหนูต้องเปลี่ยนเทศกาลได้แล้วหนูยังอยู่คริสต์มาสอยู่เลยมันจะอินเกินไปหน่อยหนูต้องเปลี่ยนเทศกาลได้แล้วทำสีอะไรดีชมพูไหมสีแดงสีส้มไปปลูกห้องเบียนเคเลยเกรงใจเขาไม่เอาคือหนูไม่รู้ด้วยว่าใครอยู่ห้องไหนแต่รู้ห้องหนึ่งคือห้องพี่เนเน่กับห้องน้องเจลลี่เพราะว่าวันก่อนเดินผ่านมาแล้วก็แบบได้เอาแพนเค้กของพี่เฟรมไปให้ชิมก็เลยรู้ว่าอ๋อมอนไม่ใช่โมเน่พี่เนเน่กับเจลลี่อยู่ห้องนี้ห้องนี้เป็นแค่ท่าเดินเป็นหมาได้ไหมมีคนชอบหมาเป็นได้เป็นหมาพันอะไรเอ้าไหนว่าจะย้อนหลังไม่ใช่หรอเมื่อกี้บอกคือกินแล้วก็ฝากซีดแล้วต้องตื่นตอนแรกไม่ได้ใช้ลิปตันไม่ใช้ผิดอันหนึ่งอยู่กระเป๋าแต่ว่าไม่เดินไปแล้วแพนเค้กน่าจะอร่อยอร่อยแต่ว่าชามอิ่มกว่านั้นฉันก็เลยกินในสองคำโอเคหายเผ็ดแล้วล่ะกินต่อได้คือเวลากินเผ็ดมันก็อิ่มง่ายเหมือนกันเนาะอุ้ยหนึ่งเส้นมาเร็วหนึ่งเส้นจิ้มจิ้มเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยคาลิปเปอร์อะไรชัมมี2 เบอร์ชัมชอบเบอร์มากกว่าเบอร์1111กับอีกอันเป็นอะไรอ่ะคือมัมมี่พี่เฟรมจะไปซื้อตามเหรอ06ค่ะเบอร์06ทามาให้ดูได้นะเฮ้ยโอเคเฮ้ย
ทำให้ทำให้ดีกว่าเราคุยได้นิดนึงแต่เดี๋ยวไปยาววันนี้อยู่นานไหมอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะอยากไปแต่ก็คงไม่เกิน3 โมงครึ่งนะเพราะว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้อะกินเห็ดจะร้องไห้ใช่กินเห็ดจะร้องไห้ไม่มีอยู่จริงๆนะเอาสาหร่ายใส่อีกดีไหมนี่เอาสาหร่ายใส่อีกดีกว่าโอ้ยอิ่มเหมือนกันนะกินน้ำเยอะอ่ะหรือว่าเราต้องเก็บไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ได้ปะมันสามารถเก็บได้ไหมเฮ้ยทุกคนหนูมีคำถามคนจะสามารถบอกหนูได้ไหมวิ่งกินสาหร่ายซองที่2แล้วอะมีนัดหรือเปล่าไม่มีค่ะ มีวันอื่น มีวันอื่นละกันนัดกับร้านทำผม ถ้ากินเห็ดต้องเตรียมนมเดี๋ยววิชานมน้ำเยอะๆท้องอืดอ่ะยิ่งอืดเหรออ๋อไปถึงอิ่มเลยใช่ไหมอ้าวแกะแล้ว ไม่ทันแล้วใส่ไปแล้ว2 แผ่นง่าย ไม่เป็นไรค่ะหนูก็จะกินต่อไปเพราะมีคนให้กำลังใจกินเผ็ดเยอะ เก็บไว้ตู้เย็นใช่น่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะอุ้ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยน้องพระแพมให้กำลังใจพี่ก็ไม่เหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ทนได้ถ้าเหนื่อยเดี๋ยวก็นอนตื่นมาก็หายน้องพระแพมคิดถึงพี่แล้วหรอเดี๋ยวก็กลับนะอีกหลายวันนิดหน่อยแต่เดี๋ยวจะได้เจอกันที่เชียงใหม่แล้วนะเอาจริงไหมแชมป์อ่ะแบบว่าอะไรนะแชมป์นึกถึงเชียงใหม่บ่อยมากคิดถึงเชียงใหม่แน่เลยอ่ะใครมาเขาเลือกซ้อมแล้วเหรอให้หนูจะถามอะไรใครหนูเหรออ๋อจะถามว่ามีใครรู้จักร้านทำเล็บแบบว่าร้านทำเล็บสวยๆราคาเป็นมิตรในกทม.บ้างคะส่งพิกัดได้นะแท็กมาก็ได้ในทวิตหรือว่าใน IG Story ก็ได้ถ้าแชมป์กดลิงก์ได้แต่ว่าในทวิตน่าจะกดลิงก์ง่ายกว่าหรือบอกชื่อร้านก็ได้ช่วยหน่อยหนูหาอยู่แบบว่าไม่รู้จะไปที่ไหนเลยมันไม่คุ้นอ่ะเราตามหาร้านทำเล็บอยู่เพราะว่าอันนี้มันแกะเองไม่ได้ไงถ้าเราแกะเองอะเล็บเราก็จะบางแบบบางไปเลยตอนนี้ก็ยิ่งบางอยู่ต้องให้ร้านเอาออกให้แล้วก็จะทำใหม่ต้องเปลี่ยนเทศกาลได้แล้วตอนนี้ไม่คิดมากแล้วเบอร์ก่อนไหมล่ะคือหนูชวนหลายคนมากทุกคนไม่ไปทุกคนไม่อยากทำเล็บบางคนก็มีเล็บอยู่แล้วแต่ว่ามีที่นึงที่สนใจอยู่แต่ว่าเผื่อมีที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ใกล้กว่านั้นจะได้แบบว่าเป็นตัวเลือกพี่เกรซเหรอนั่นสิพี่เกรซไม่รู้มั้งเหมือนเคยถามแล้วฮาตีไม่รู้เหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ลองถามเอ้ย
แต่ล่าสุดเขาบอกเขาจะไปทำเล็บนะวิ่งเดี๋ยวลองถามก่อนเผื่อเขามีที่เดี๋ยวลองถามแต่ทุกคนก็บอกหนูมาได้เหมือนกันแต่หนูเลือกจะได้เลือกร้านเพราะว่าแบบกรุงเทพมันกว้างมากขึ้นแชมป์ลองเซิร์ชแล้วนะว่าร้านทำเล็บใกล้ฉันแต่แบบร้านนี้ก็มีร้านนี้ก็มีเลือกไม่ถูกเลยมันเยอะมากแต่แบบว่าใครเคยไปทำแล้วก็อุ้ยร้านนี้ทำสวยจริงอะไรเงี้ยก็จะได้มั่นใจว่าร้านนี้แหละทุกคนบอกว่ามันเวิร์กแชมป์ก็จะได้ไปถูกร้านพี่เชอร์เหรอพี่เชอร์ไม่ทำเล็บเคยถามพี่เชอร์นะว่าพี่เชอร์ไม่อยากทำเล็บหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เชอร์บอกว่าพี่เชอร์แบบไม่ชอบทำเล็บชอบแบบธรรมชาติแล้วก็พี่เชอร์เป็นเคยเรียนแบบว่าวิทยาศาสตร์ทำแล็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบว่าทำเล็บไม่ได้เขาก็เลยชินอะไรอย่างงี้โทรถามราคาก่อนก็ได้ที่จริงแชมป์ก็ไปส่องมาหลายร้านอยู่นะมันก็โอเคแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทำสวยจริงไหมอะไรเงี้ยพี่นิ้งแบบพี่นิ้งเทหนูพี่นิ้งจะไปทำที่หนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่ใกล้ที่แชมป์อยู่กินกับสาหร่ายมันเค็มขึ้นอ่ะเมื่อกี้แชมป์กินรสสีฟ้าไปเอากินกับสีเขียวอ่ะมันเค็มขึ้นเฉยเลยอ่ะพี่เนเน่พี่ไมค์ได้จะลองไปหาข้อมูลว่าเริ่มอิ่มแล้วจริงๆได้กลับเชียงใหม่ได้มาทำเชียงใหม่ได้เลยไม่น่าหนูต้องแบบทำช่วงนี้เพราะว่าเล็บยาวแล้วคนดูสาลายติ่งเล็บมันยาวแล้วจริงๆเปลี่ยนจากข้างเดี๋ยวนะข้างนี้ไม่ออกแล้วเดี๋ยวคิดชื่อเอาละไม่มีเอาจริงรู้แต่เอ๊ะห้างนั้นเขาไม่ได้ปิดไปแล้วเหรอคะน่าจะหรอไม่รู้เลยอ่ะแต่เคยได้ยินว่าปิดแล้วนะอ๋อไม่ปิดเอ๊ะอ๋อตู้ปลาย้ายใช่ไหมแต่ห้างไม่ได้ปิดไม่ใช่ฮันทำเล็บใหม่ยังฮันเหรอฮันไม่ทำนะถ้าเกิดว่าที่ถามมาหรือฮันจะไปทำอ๋อฮันจะไปทำที่หนึ่งเหมือนกันทุกคนมีที่อยู่แล้วแล้วซึ่งเป็นที่ที่ฉันไปไม่ได้เป็นที่ที่แชมไปไม่ได้นั่นแหละค่ะจะไปมาซูริหน่อยอุ๊ยพูดถึงมาซูริทุกคนจำไลฟ์ที่แชมแบบว่าเปิดดูรูปอะไรสักอย่างได้ไหมแล้วแชมบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาประกาศมาซูริแล้วอะประกาศงานนั้นแล้วอะแชมจะมาบอกว่าที่แชมกรี๊ดคืออะไรนั่นแหละที่แชมบอกว่ามันน่ารักมากก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมาซิลิกลุ่มหนูค่ะทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าวันนั้นแชมพูดว่าอะไรน่ารักอันนั้นแหละพี่กลับมาละแล้วห้องแป๊บนึงนะล็อกห้องแล้วพี่ไข่
ไม่ต้องมาบายซื้ออะไรมาฝากหนูอ่ะฮะซื้ออะไรมาฝากหนูมีขนมติดไม้ติดมือมาเปล่าถ้าไม่มีของฝากไม่เปิดให้นะวิ่งอัตโนมัติขออนุญาตบล็อกเมมเบอร์ไม่ได้นะคะบล็อกเมมเบอร์ไม่ได้นะคะพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ห้องไหนหนูยังไม่เคยรู้ห้องพี่เลยล็อกจริงจังด้วยแกงเล่นพี่จะมาเหรอถ้าพี่จะมาพี่ต้องบอกรหัสผ่านประตูก่อนนะถ้าพี่ขอพี่ต้องขอแค่4ทีก๊อก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 แล้วก็ต้องบอกรหัสผ่านถ้าพี่บอกไม่ถูกหนูไม่เปิดให้นะห้องเดิมข้างแกนอนกับคนนี้อ้าวเหรอพี่อยู่ห้องนี้เหรออ้าวเพิ่งรู้อ๋อก็ว่าทำไมเมื่อวานตอนเรียนเต้นอ่ะเจอพี่อยู่หน้าห้องพี่อยู่ห้องนี้เองเหรอเหมือนจะเจอกันหลายรอบแล้วโอ้นั่นสิทำไมหนูไม่รู้อ่ะงงมากอย่างงงอย่างงงพี่ไข่หนูก็งงหนูก็งงกันอ้าวจริงด้วยเขาอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยไม่ได้การแล้วต้องล็อกห้องทุกวันต้องล็อกห้องทุกวันแล้วพี่ไข่จะมาไหมคือถามจะมาไหมคืออยากให้มามาเร็วมาหาเร็วคือหนูอยู่แบบเหงาหงอยเศร้าสร้อยวันนี้มันแบบมันน่าเบื่อมากเลยอ่ะพี่ถึงแล้วจริงเหรอหนูไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องเลยพี่ใครนอนแล้วเหงาอัตตี้ก็เหงาว่ะมาเร็วตอนที่หนูโทรไปจะชวนพี่สั่งน้ำพี่ก็หนีไปเที่ยวโอ๊ยแล้วทุกคนรู้ไหมพี่ไข่บอกหนูว่าไงคือตอนนั้นอ่ะมีวันนึงที่หนูอ่ะไม่อยู่หอแล้วพี่ไข่โทรมาชวนเอ้ยทักมาชวนสั่งข้าวแล้วแชมอ่ะพี่ไข่จะมาป่ะคือขอเมาส์ก่อนอย่าเพิ่งมาที่วันนั้นที่พี่เอ๊ะเอาใหม่ที่วันนั้นพี่เหงาหาคนสั่งข้าวด้วยแชมก็ไปกับคนอื่นใช่คือตอนนั้นอะแชมอะไม่อยู่เหมือนกันแล้วพี่ไข่อะชวนสั่งข้าวแล้วแชมแบบเอ้ยแชมไม่อยู่หอนะสั่งก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วพอวันเนี้ยแชมจะโทรไปสั่งชวนสั่งน้ำพูดไม่รู้เรื่องแล้วจะโทรไปชวนสั่งน้ำแล้วพี่ไข่อะก็บอกว่าพี่ไม่อยู่แล้วก็อะไรนะก่อนวางสายอะเขาบอกว่าส่วนน้ำหน้าได้แก้แขนแล้ว คือแบบคือโทรไปชวนสั่งน้ำดีๆอะทำไมพี่ไข่คือผมเป็นอะไรมาเปลี่ยนผมให้หนูเร็วพี่ไข่อยู่จริงปะเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนนะอ้าวเขียนผิดประตูห้องไม่ใส่ก็ได้พี่ใครอยู่ไหมเนี่ยพิมอะไรมาตั้งเยอะก็ถ้าเธอไม่ส่งรูปมาอวดว่าไปกับใครก็ไม่พูดหรอกนะไม่ได้อวดเลยก็พี่ถามว่าไปกับใครแฟนไม่ได้ยินเลยพี่ใครไม่อยู่นะทุกคนพี่ใค
ใครหลอกไว้กลับไปแล้วพี่ใครไม่อยู่พี่ใครหลอกหนูว่าทำไงดีน่าเศร้ามากเราต้องร้องเพลงปะไม่มีค่ะค่ะไปแล้วไปนอนไปแล้วเนี่ยไม่พออยากอยู่กับพี่ก็พูดเข้ามาเร็วเข้ามาพี่จะไปไลฟ์แล้วพี่ก็ต้องไลฟ์เหมือนกันพี่ยังไม่ได้ไลฟ์เลยหนูไลฟ์ไปเยอะมากเหงาไงเฮ้ยจริงคือวันนี้พี่เดินไป 29,000 อ่ะชมพูพี่ไปไหนมาเนี่ยไปพี่ไปเดินที่เกาหลีมาอีกไปเกาหลียังไม่เดินเยอะค่ะถ้ากูเหงาอะไรเนี่ยโอ้ยนั่นสิคือพี่ลองชิมนี่ดูเอ้ยมันเคยกินแล้วกินอิ่มอ่ะดิรู้อะไรดิทำมาเป็นผู้ได้ชิมอร่อยมากก็เลยอยากให้เราชิมรู้เคยกินแล้วเหรอร้านนี้เลยเหรอร้านนี้เลยเคยกินแต่ไม่รู้ว่าร้านอะไรอ๋อไม่คือไม่เคยกินอะไรก็ลองชิมดูเห็นไหมแฟนคลับยังเหนื่อยเลยแฟนคลับเหนื่อยทำไมแฟนคลับเหนื่อยทำไมเดินกับขังนวงเยอะเลยต้องพี่ต้องไปไลฟ์เนี่ยแชมพูพี่ใครอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนคุยกันหนูซักงั้นให้พวงของพี่สิไปอยู่เฮ้ยพี่งั้นพี่ต้องชิมบะหมี่หนูก่อนขอมีลิฟต์ไหมมีลิฟต์ให้เติมหน่อยไหมลิฟต์หน่อยดิโน่นเขียวเขียวใส่ติ๊กต็อกอีกแล้วก็มันเป็นท่าการตลาดทำไงได้ไปไหนน่ะพี่อันนี้ก็มีที่สองที่ไปไกลจังเหลี่ยมชนเหลี่ยมใครเหลี่ยมอยู่แบบกลมมากปากแดงมากเจ็บเท้ามากแล้วคือแบบวันนี้ไม่คิดจะเดินเยอะขนาดนั้นแล้วก็เลยใส่แตะไปไหนเนี่ยคือเพื่อนพี่อ่ะมันมาทำพี่เล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่หรอยังอ๋ออันนั้นคณิ้งโอ้ยพี่ลืมหนูได้ไงไม่คือเพื่อนพี่มันมาทำวีซ่ามันจะไปสักอย่างนี่แหละไปเที่ยวแบบเรามันก็เลยมาแล้วมันก็ว่างก็เลยไปเที่ยวแต่ว่าคือไม่อยากรถติดไงก็เลยนั่งแต่ BTS MRT นั่งตั้งแต่สนามบินอ่ะดอนเมืองอ่ะพี่ไปสนามบินอ๋อไปรับเพื่อนเหรอไม่เพื่อนพี่อ่ะนั่งจากสนามบินดอนเมืองอ่ะมาแล้วพี่ก็ไปท้องฟ้าจำลองมาคือตอนแรกพี่ก็จะไปอันนั้นที่แชมพูเคยชวนไปอ่ะในโดนทีแต่ว่าไม่ได้ไปละแล้วพี่ก็ไปแค่ไปท้องฟ้าจำลองแล้วก็ไปสยามแค่นั้นเองเราต้องไปที่นั่นแล้วนะพี่อยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอแต่ว่าพรุ่งนี้พี่กลับแล้วนะกลับเชียงใหม่กับพี่มูกับไฟปีหน้าโอเคโอเคพี่กับไฟปีหน้าเดี๋ยวค่อยบอกเอ้ยพี่ขายอ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ไปด้วยได้คุณพ่อให้ไปพรุ่งนี้ไปด้วยได้จะไม่ไปเช้าแค่นั้นแหละวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งคือแบบแชมพูแล้วพี่ก็ไปส่งเพื่อนที่ดอนเมืองใช่ป่ะเพราะว่าเพื่อนพี่มันก็ไม่ค่อยได้แบบมากรุงเทพบ่อยอะไรแล้วก็ไปนั้นมาไปดูไปไหนอีกอ่ะไปไหนที่สยามไงที่มันมีอควาเรียมข้างล่างเคยไปเมื่อสมัยนู้นใช่แล้วพี่ไปไหนอีกไหมไปไหนอีกครับกลับมาเลยก็ไปแค่นั้นละก็กลับเลยเพราะว่าเพื่อนพี่มันมาวันเดียวมันก็กลับฮะกลับแล้วเหรอตอนเนี้ยใช่มาตอนเช้าก็บายบายเดินทางปลอดภัยค่ะเบอร์มันคงรับรู้วันนี้เรารักกันรักกิมทำของพี่มารับด้วยไม่อีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไหนหนึ่งนาทีพี่ลงไลฟ์ไว้หนึ่งนาทีไลฟ์หนึ่งนาทีไม่ใช่หมายถึงว่าอีกหนึ่งนาทีอย่าต้องไลฟ์ไหนอย่าให้ต้องพูดจะไม่ดีเลยนะอย่าพี่เดี๋ยวนี้ทุกคนเยอะแยะทุกคนเดี๋ยวนี้หนูด่าแชมพูด่าหนูทำไม
ม่ด่าแม่ด่าแชมพูมันกวนอ่ะกวนแค่แบบพี่เออดีเป็นสิทธิพิเศษเลยขอให้จะเชื่อแล้วแบบพี่ก็นั่งรถไปใช่ไหมแบบเหมือนพี่ก็แบบคันพี่ก็ลืมไว้ว่าพี่ติดแบบไอ้ขนตาแม่เหล็กอ่ะแล้วพี่ก็เหอะแบบเกาแล้วก็หลุดมาครึ่งนึงแล้วพี่ก็แบบเอาไงดีวะเอาไงดีวะถ้าติดต่อมันจะไม่สวยนะแต่สำหรับพี่ก็ช่างเลยก็ใส่ขนตาข้างเดียวไปเลยไม่มันก็จะสวยเกินก็สวยเกินก็ดีนี่คือใส่ปะไม่ได้ใส่โอ้ยหนูอะไรอาชมพูตรงไหนแล้วพี่ก็คือบังจอหนูอ่ะใช่พี่จับสาหร่ายหนูทุกคนชมพูซื้อสาหร่ายมาเยอะมากหนูจะเล่าให้ฟังสวัสดีทุกคนทั้งสองที่นะคะสวัสดีชาวโซเชียลค่ะคือมันตลกมากคือแชมพูอยากกินสาหร่ายมากที่เกาหลีพี่หรือเปล่าแชมพูนั่นแหละแล้วมันห้าแถมหนึ่งแชมพูหาคนหารด้วยแชมพูหาคนหารด้วยแล้วก็ไม่อันนั้นมันขนมอันนี้เห็นไหมมีหลายอย่างแชมพูซื้อของมาเยอะมากคืออยากจะแพนกล้องกลับไปข้างหลังให้ดูเขาเคยเห็นแล้วพี่เหมือนเปิดร้านโชว์หวยเกาหลีอ่ะคือแบบซื้ออะไรมาเยอะแล้วเคยหนูสงสัยอ่ะจอพี่มืดขนาดเนี้ยพี่ไม่ได้เล่นไม่ได้พูดกับแฟนคลับแล้วพี่จะคุยกับแฟนคลับยังไงฮัลโหลก็คุยอยู่นี่ไงแฟนคลับก็พูดอยู่เนี่ยมองไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรนี่ไงอ่ะเนี่ยอ่ะเห็นแล้วอ่ะเห็นสองอันเลยอยากทำอะไรก็ทำเถอะทำอะไรอ่ะคือพี่ขาจะชิวๆมาไลฟ์เล่าว่าวันนี้ไปไหนมาไหนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเนี่ยเล่านี่ไงเล่าเลยเล่าอีกรอบแฟนคลับพี่ยังไม่ได้ฟังเลยแฟนคลับหนูฟังแหละก็คือวันนี้ไปกับเพื่อนมาเพราะว่าเพื่อนมาทำวีซ่าอ๋ออุ้ยทำไมคุ้นเหมือนเคยได้ยินนะเพื่อนว่าฉันเป็นคนบอกพี่เองว่าให้เล่าต่อเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยหาเวลาก็ไปเที่ยวไปท้องฟ้าจำลองใช่ปะโอ้ไม่พี่ขึ้น MRT BTS ก่อนอ๋อเออคือเพื่อนพี่นั่งไปหาเพื่อนที่บางซื่ออย่าข้ามบางซื่อ MRT บางซื่อแล้วเพื่อนอ่ะนั่งมันเป็นรถไฟเหมือนเพิ่งเปิดใหม่อ่ะเป็นรถไฟสายสีแดงคือนั่งจากสนามบินดอนเมืองมาถึงบางซื่อแล้วก็มาต่อ MRT เพื่อไปต่อ BTS พี่อะไรที่พี่เล่าเอกมัยหนูไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็เลยนั่งไปลองเอกมัยใช่ป่ะแล้วก็ไปท้องฟ้าจำลองสวยมากแชมพูของจริงคือมันฟินมากพี่นั่งดู50 นาทีคือตอนแรกพี่นึกว่ามัน20 นาทีเว้ยนั่งไป50 นาทีพี่อยู่ในท้องฟ้าจำลองฮะหลับปะคือพี่อ่ะเคยพาไปดูตอนเด็กที่นี่เลยแล้วสรุปคือตอนนั้นนะพี่หลับเว้ยมันเลยแบบเหมือนคาอยู่ในใจตลอดก็เลยไปอีกก็เลยไปอีกแล้วก็หลับอีกไม่หลับรอบนี้ไม่หลับแล้วตอนแรกพี่อ่ะนึกว่ามันแค่20 นาทีแชมพูรวมมันคือ50 นาทีคือตอนแรกพี่นึกว่า20เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายสอนการดูดาวก่อน20 นาทีแล้วเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ให้ดูอีก30 นาทีพี่แบบโอ้ my god คือพี่ก็นั่งดูตรงนั้น50 นาทีใช่มันจะเป็นโดมท้องฟ้าจำลองพี่ดูอะไรไม่มันมีดาวมันแกมันสนุกมากเว้ยคือมันแบบมันเป็นเกี่ยวกับทุกดวงอะดาวทุกดวงในระบบคือเขาจะเล่าอย่างนี้หรออ่าใช่นั่นแหละคือมันก็สนุกดีนะแล้วก็เป็นภาพจำลองใดๆปุ๊บแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปเล่นพวกแบบวิทยาศาสตร์ใดๆมันก็มีหลายตึกใช่ไหมสักพักก็เริ่มเหนื่อยเริ่มหิวข้าวก็เลยเรื่องนี้ยังไม่เคยฟังอันนี้แหละยังไม่เคยฟังแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยไป MBK เพื่อไปกินโอ้ใช่เมื่อกี้แฟนคลับบอกว่ามีร้านทำเล็บที่ MBK คือ MBK มันยังไม่ปิดใช่ปะมันจะโอ้โหคนเป็นล้านคนเป็นล้านแล้วพี่ไปกินสุกี้อันนั้นแหละร้านที่พี่ชอบใช่เฮ้ยไปอีกแล้วไฮไฮวันนี้กินหมูไม้ไผ่กี่อันโอ้โหหมูไม้ไผ่คือแบบทั้งร้านอะพี่เหมาหมดเลยก็ได้อะจริงคือรู้สึกแบบเป็นโรคอะไรไม่รู้คือเป็นคนชอบแบบกลิ่นหมูอะกลิ่นหมูเคยเป็นก็มันเวลากินแล้วกลิ่นมันจะชัดๆอะแล้วทำไมต้องเป็นหมูไม้ไผ่มันกลิ่นมันชัดอะนี่หมูอื่นไม่ได้อะแต่คือเพื่อนพี่มันไม่เคยกินแต่มันไม่ค่อยได้มากินใช่ป่ะแล้วพี่ก็เล็บคอมเมนต์ต้องกินแล้วพี่ว่าเขาเลยต้องกินหมูไม้ไผ่คำแรกแล้วเพื่อนพี่ว่าไงอร่อยปะเพื่อนก็แบบอร่อยพี่บังคับเพื่อนนะไม่ได้บังคับอยากให้เพื่อนลองชิมก่อนแต่ว่าให้ลองชิมในสิ่งที่เราชอบก่อนไงอ๋อเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็กินเจอน้องแพทด้วยฮะเจ
จอแพทบินขี่จริงเหรอที่ร้านใช่เดินสวนเดินสวนแบบน้องเดินคือพี่ดันนั่งติดริมกระจกไงเออแล้วเหมือนน้องน่าจะไปทัศนศึกษาเลิกอะไรสักอย่างเลิกเรียนหรืออะไรไม่รู้อ่ะเออก็เจอแล้วก็แบบโบกมือบ๊ายบายทักทายกันปุ๊บพอพี่กินเสร็จพี่ก็เลยไปเดินสยามไปอีกเหรอพี่ไปหลายที่จังเลยก็มันอยู่ติดกันชั้นปู MBK เดินข้ามไปมันก็สยามดิษฐ์แล้วค่ะโอเคไปอีกไปอีกแล้วคือไปคือจะเล่าให้ฟังว่าคือพี่อ่ะเป็นคนแบบปกติเวลาพี่มากรุงเทพพี่ไม่เคยไปไหนเลยพี่จะนอนอยู่แต่ห้องกับไปกินสุกี้แล้วคือแบบพี่ไม่เคยเที่ยวกรุงเทพเลยจนวันนี้แหละแล้วก็นี่แหละไปดูอควาเรียมฟินไปดูอควาเรียมใช่ข้างล่างสยามอ่ะที่ชมพูเคยบอกว่าสีน้ำเงินน้ำเงินใช่ใช่กับไปอันนั้นไปไหนมันเป็นแบบแพ็กเกจคู่มันชื่ออะไรอ๋อที่มันจะเป็นแบบรูปเหมือนคนเออมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะไม่รู้อ่ะทุกคนมันชื่ออะไรนะทุกคนจำได้ไหมที่จะเป็นรูปปั้นที่แบบใช่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 หนูก็ไปแต่ตอนนั้นหนูไปตอนที่เขาปิดอ่ะเอ้าแต่เขาก็ยังแบบใจดีให้เข้าไปแบบนึงงงมากเข้าไปอีกใช่เด็กวัยตัวแล้วตัวเทียงทุกต่อเนาะต่อคือพี่เปิดแสงหน่อยไหมเปิดดิโอ้ยแชมพูแก่แล้วแชมพูตาไม่ดีทำไมคือมันก็เปิดเยอะอยู่นะแชมพูสภาพพี่ใครมันชื่อที่มันชื่ออะไรนะแชมพูนึกดินี่ไงเขาบอกว่ามาดามรุโซเออมาดามรุโซแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปแล้วแรกที่ก็ใครเนี่ยโอ้เฮ้ยข้างหลังอ่ะเราจะรู้จักเยอะใช่พี่ไปถ่ายรูปมามีถ่ายรูปกับไปคือแจ็คสันมาลองได้นะโอ้ยเขามีชุดให้ใส่ด้วยนะเว้ยแต่ตอนที่ใส่ชุดไม่เป็นแจ็คสันใช่มันจะมีแบบเป็นเสื้อคือแต่ละตรงที่มันจะมีธีมแบบเสื้อผ้าให้ใส่อะไรจริงเหรอทำไมตอนที่หนูไปไม่มีอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับไอสไตล์มาพี่ยังใส่เสื้อกาวเลยว้าแล้วตรงข้าวเป็นสุนทรภู ใส่เสื้อกาวไปนั่งถ่ายกันตลอดแล้วเข้าไปอีกก็จะมีหูมีบีวันเซ่มีเลดี้กากามีนี้ด้วยแชมพูรู้จักนี่ชื่อคุณไหมรู้จักเฮ้ยรู้จักจริงเหรอทำไมตอนนั้นหนูไม่เจอหรือว่าหนูตามท่านี้เลยพี่ไปถ่ายรูปด้วยเขาตัวสูงมากพี่ไปยืนมาข้างๆพี่แบบก็อีกอันนึงคือนักบาสอะแต่พี่ไม่รู้พี่จำชื่อเขาไม่ได้เขาสูงมากแบบพี่สูงเท่าเอวเขาแบบเท่าเอวเขาจริงๆไปกับใครน่าไปกับเจเจหรือเปล่าเอาเลยเจเจรู้จักคนเยอะมากก็คือมันรู้จักกับรู้จักแต่ว่าแบบมันฟิลแบบไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นชินนะเก็ตฟิลปะจะเจอนี้นะมาริโอพี่มาริโอคนไทยใช่ไหมมาริโอเมาเลอร์อ๋อโอเคหนูก็จำไม่ได้มันไปนานแล้วสมัยผมดำอ่ะแล้วก็มีพี่แอนทองประสมมีที่แบบดาราไทยนะมีนี้ด้วยผู้พันเบิร์ดรู้จักผู้พันเบิร์ดไหมผู้พันเบิร์ดนี้ไม่รู้ต้องเห็นหน้าพี่ว่าหนูรู้จักต้องเห็นหน้าเคยดูพันนาเรศวรปะเคยเออคนที่เล่นพันนาเรศวรหรอใช่ที่มีหนวดใช่อ๋อเขาชื่อผู้พันเบิร์ดเหรอใช่แล้วก็มีกัปตันอเมริกามีสไปเดอร์แมนแล้วก็มีนี่นะพี่เบลล่าด้วยนะบุเพสันิวาสเหมือนจะจำได้พี่ไข่คือไปถ่ายมาทุกคนแล้วไปไม่พี่ไม่ได้ถ่ายทุกคนพี่ก็เดินไปเรื่อยเขามีแบบเกมให้เล่นด้วยนะใช่ใช่มันมีเกมให้เล่นพี่ไปตีเทนนิสมาโหแย่มากที่เราเป็นคนเล่นเลยกับบาสชุดไปถึงแล้วก็อะไรนะมีอะไรอีกไมเคิลแจ็คสันคือก่อนหน้านั้นคือพี่อะรอใช่ไหมพี่จะถ่ายรูปกับไมเคิลแจ็คสันแล้วมีแบบชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาแบบถ่ายอ่ะแล้วเขาเหมือนให้พนักงานถ่ายเขามาคนเดียวแล้วเขาก็ถ่ายใช้ฟิลเตอร์ที่ถ่ายถ่ายปุ๊บแล้วพอดูปุ๊บว้าวโซนได้อเกนแล้วพี่ก็เชื่ออะไรแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วถ่ายปุ๊บถ่าย1 2 3ปุ๊บว้าวอเกนแต่ว้าวนะแล้วพี่ก็แบบเขาจะว้าวทำไมอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรงั้นแบบไปห้องข้างหลังบีนั่นสิขอไปเต้นซีนเลยก่อนแบบโอ้ก่อนเออแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปถ่ายอยู่ในแบบเกือบ5 นาทีนะกับบาร์เขายังว้าวอเกนเลยพี่บอกพี่ว่าเขาคงชอบมันก็จะสั่นมาเลยคือเขาน่าจะให้แบบถ่ายแต่เขาใช้ฟิลเตอร์ไอจีถ่ายไงอ๋อต้องกดเซฟก่อนใช่โอ้ยแต่ไม่ไรว้าวเขาชอบก็ดีใจค่ะคือมันตลกตรงที่ว่าพนักงานก็หันมาสบตากับพี่แล้วพี่ก็อะไรคะเชิญก่อนเชิญเลยค่ะเชิญก่อนเอเนจีการเมาส์นี้เฮ้ยจริงเก่งมากนะคนแต่แม่แต่คือมันแกเหนื่อยมากเพราะว่า
พี่อ่ะไปส่งเพื่อนใช่ไหมเพราะว่ามันแบบขึ้นไม่ถูกแล้วคือแบบวิ่งระเบิดอ่ะคือแบบคือไอ้คือไปถึงเวลาไม่คือไอ้ที่มันเป็นแบบรถไฟสีแดงที่จะไปสนามดอนเมืองไปดอนเมืองใช่ไหมคือมันออกเป็นรอบละ10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันออกไปแล้วแล้วคือมันต้องรออีก10 นาทีแต่ประเด็นคืออีก10 นาทีนั้นอ่ะกำลังจะบอดยิงเอาวิ่งระเบิดแบบสับแบบสุดๆอ่ะแล้วสรุปแล้วทันไหมเออสรุปว่าคือเข้าไปทันแล้วก็สรุปคือเครื่องบินมันดีเลย์อีกเออแต่ก็จริงเครื่องใช่เครื่องนี้เราคือสรุปคือพอพี่ถึงเนี่ยพี่นอนตรงบนเตียงปุ๊บพี่ก็เลยโทรถามว่าเป็นไงบ้างได้เข้าไปไหมได้ถึงได้เออเข้าไปไหมได้ถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือเพิ่งได้ขึ้นเครื่องตอนที่พี่นอนอยู่บนเตียงแล้วแล้วคือหอเราคือมันไกลมากจากแบบสนามบินไกลนะไกลมากคือหลับได้40 นาทีอ่ะนั่นแหละทุกคนทันได้ไงไม่รู้งงเหมือนกันแล้วคือตอนแรกที่เพื่อนโทรคือพี่ก็ไม่กล้าทักไปหาไงกลัวว่ามันจะแบบกำลังวิ่งหรือได้ได้หรืออะไรเพื่อนพี่โทรมาพี่ก็รับสายเพื่อนพี่ถึงแล้วจะไปลงตลกมากแล้ววันนี้ก็คือเดินกันโอ้มากแบบดึกอะแล้วแบบพี่ไปโหลดแอปมาแล้วแบบเป็นแบบไปขึ้นรถไฟฟ้า MRTBTS มันช่วยได้มากจริงเหรอหนูต้องโหลดบ้างแล้วใช่คือสมมติเราแค่เขียนว่าเราจะไปสถานีนี้แล้วก็ไปทางสถานีนี้เขาก็จะคำนวณมาให้หมดเลยว่าเออจะต้องแบบนั่งตรงไหนอะไรยังไงเพราะพี่กับเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่สุดท้ายคือพี่เจอน้องแพทอะที่สยามประมาณ3 รอบ MK รอบหนึ่งสยาม3 รอบงงมากกรุงเทพมันก็กลมแบบนี้แหละกรุงเทพมันกลมมากพี่ต้องไปทำเล็บกับหนูไหมเออพี่เพิ่งแกะเล็บออกอันเก่าออกเองพี่แกะเองอะฮะไปเหรอจะไปไหนทำเล็บพี่ไหนไม่รู้ไปทำเชียงใหม่ไม่ได้กลับไงโชคดีกูดลาพี่จะทำเชียงใหม่โอ้ยกลับแล้วได้ปะไปดิไม่ได้จ่ายตังเองจริงเหรอถ้าพอพี่กลับไปเรียนไงเพราะว่าจริงๆมันต้องอยู่แต่ว่าพี่ขอเขาออกเองไปกลับไปเรียนงั้นหนูทำกรุงเทพแล้วกันแต่ตอนนี้พี่เหงามากไม่มีคนมาเรียนด้วยทำไมอ่ะเพื่อนไปไหนเพื่อนแบบเขาเรียกว่าใช้กำลังแบบว่านั่นแหละใช้ชีวิตไม่เหมือนคุณสีเอ็มนะอ๋อใช่ไม่สู้พี่เออพี่เอาเก้าอี้มานั่งไหมไม่แต่ก็รู้สึกโอ้แชมพูพี่แบบเจ็บเท้ามากยืนเก้าอี้พันเออยืนกี่นาทีเนี่ยพี่ไข่ฮะไลฟ์พี่มันค้างปะอย่าบอกนะจริงปะเนี่ย3 นาที 2พี่เดี๋ยวจะเปิดอยู่ก่อนใจสลายคือเมื่อกี้นี้พี่คุยกับใครอ่ะแล้วชมพูนั่งอยู่ข้างหน้าทำไมชมพูไม่พูดหนูไม่ได้สังเกตความใส่ใจอ่ะหนูก็เป็นคนบอกพี่ขอบคุณชมพูอย่าขังเราไปเราไปเดี๋ยวพี่เราเลยโอ๊ยพอดาอุ๊ยแต่วันนี้พี่ไปลองที่หนีบผมมาพี่อยากได้ที่หนีบผมมากคือแบบมันเป็นที่หนีบผมที่มันสามารถไหลสายได้หนีบ2เดี๋ยวเรียบแบบซื้อยังไม่ได้ซื้อซื้ออย่างอื่นแทนซื้ออะไรมาซื้อสบู่อ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เราจองไว้ก่อนชมพูโดนแทงว่าไม่ถึงอันนี้นะแต่ที่หนีบผมไม่หนีบผมนี่คือไม่ค้างแล้วใช่ไหมไม่ค้างเลยค่ะพี่อะไปลองใช่ไหมอุ้ยดีมากเลยพี่ถามราคาแล้ว17,000ที่หนีผมอะนะพี่เลยของกูมันก็เลย2 ทีใช่ไหมคือแบบพี่อะรู้สึกมันแบบเหมาะสำหรับคนอย่างเรามากมันสามารถที่แบบพกพาได้หรือแบบอยู่แล้วแบบสูทเราสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสระผมแบบได้ไปแต่แบบเราไม่มีเวลาหนีเราไปแต่งหน้าเราแบบทำผมบนรถมันก็ยังทันเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตเร่งรีบเพราะเราชีวิตติดคอนเทนต์อยู่แล้วไงเออพี่ก็เลยแบบอยากไปลองเขาบอกว่าเออลองได้นะคะอะไรอย่างงี้แล้วพี่ก็หนีบเฮ้ยสระผมเงาอ่ะพี่หนีบเฮ้ยนี่ก็คืออันนี้ไม่ทำผมออกไปนะแต่ใช่จริงเหรอเออพี่ดับใดพี่ก็ไปเลยเพราะพี่ใดใช่ไหมใดยังไม่แห้งเลยพี่ต้องรีบไปรับเพื่อนไงเพราะว่าเพื่อนพี่เป็นไรหาไม่ถูกพี่ก็นั่งวินไปโอ้โหผมแห้งเลยแล้วก็ได้ทำผมใช่พี่ก็หนีใช่แล้วพี่ก็เริ่มอุ้ยมันมีกี่สีเลือกคะมี3 สีค่ะเนี่ยคุยแบบจะซื้อแล้วอ่ะพี่คำถามสุดท้ายแล้วคนถามราคาไปแล้วเราเลยคือพี่ถามราคาเท่าไหร่คะ
ลดราคาด้วยเขาบอกว่าตอนนี้จับตัวอยู่ค่ะลดราคาลดไป1,500ลด1,500ลดไป1,500อืมกดมาตั้งไปตั้งไปหมื่นเจ็ดคือถ้าหมื่นเจ็ดพันห้าบาทเหรอ17,000 บาท17,000 บาทแล้วลดไป1,500 บาทมันจริงอ๋อมา17,400 บาทจาก18,900 บาทโอ้โหช่วยด้วยคือพี่อ่ะคือพี่ไปโรงงานคือพี่เห็นหูใช้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีมากเลยมันแค่คลานแบตแล้วมันก็ใช้ไร้สายได้พี่เปิดรูปให้หนูดูด้วยนะแล้วคือแบบเออมีพี่ก็เลยแบบอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจแล้วพี่ก็เห็นเฮ้ยหน้าตาคุ้นมากเหมือนที่หนูใช้เลยกูดบายเลยจบแล้วรู้เรื่องมันถึงดีไงพี่ถ้าเกิดว่าราคานี้แล้วมันไม่ดีอ่ะรับประกันด้วยนะก็ต้องรับประกันแหละเนาะมันก็ควรที่จะต้องรับประกันต้องรับพี่เลยคิดว่าเออนี่แหละเกือบ20,000เก็บตังค์มาละ20ประกันอย่าพี่เริ่มตั้งแต่วันนี้นะเดี๋ยวพี่จะได้พี่แอนแค่พวงเงินมาก่อนวันนี้พี่ไม่มีรายได้ในวันนี้เว้ยเงินเดือนออกเย้มาไปทำเล็บก่อนนะดีใจจริงเหรออ้าวก็เงินเดือนออกพี่ไม่ดีใจหรอดีใจก็ได้ให้หนูได้นะให้อะไรไม่มีอ้าวก็พี่ดีใจหมดแล้วได้ไงเพิ่งออกพี่ไม่รู้กันหมดแล้วจริงเพิ่งออกแล้วพี่บอกหนูก็เชื่อไม่แต่ว่าคือวันนี้คือพี่อะไปเกาหลีใช่ป่ะพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยใช่เหรอพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยพี่ซื้อเสื้อแค่ตัวเดียวเพราะว่าพี่มินสุยแล้วพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้วพี่ก็ไปกับมินี่แค่นั้นเลยแล้วกระเป๋าพี่ไม่เกินใช่ไหมไม่เกินเพราะไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาเลยจริงเหรอกระเป๋ามันได้25พี่มีแค่16พี่ไป16กับ16เป๊ะเป็นไปไม่ได้พูดจริงๆพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยของกินเขาก็กินฟรีเพราะว่าออฟฟิเชียลเขาเลี้ยงตู้สติกเกอร์ไม่มีไม่ถ่ายพี่ไปเกาหลีไม่คุ้มเลยใครได้เหมือนแชมพูล่ะขนมาตู้ขนมาทั้งเกาหลีจะเก็บเกาหลีมาเปิดที่ไทยแล้วมั้งเดี๋ยวไรเราเลยเอารับความแล้วพี่จะแลกเงินบอลมาไงเราเจอปุ๊บใน BTS พี่หันไปเฮ้ยนี่แหละพี่จะแลกเงินบอลกลับไปเป็นเงินไทยอยู่แล้วพี่หันไปอ้าวก็เลยแลกเลยแลกได้เหรอก็มันเป็นที่แลกเงินอ้าวเหรอถ้าหนูเอาเงินไปแลกตรงนั้นได้ปะได้โอเคเลยทุกคนโอ้ my god แชมพูคือหนูก็ไม่รู้จักกรุงเทพขนาดนั้นไงพี่เออไม่เป็นไรหนูแต่ที่หอเนี่ยตอนนี้เออไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่เข้าใจเฮ้ยมาซูริมาซูริอะไรเดี๋ยวเจอเลยเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันหรอเอทำถึงไหนแล้วเธอขายเชื่อป่ะเธอทำกลุ่มเราทำถึงไหนแล้วอะอะไรเราอะไรคุณอะไรของคุณเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอคุณไม่ได้อยู่ค่ะลืมหนูแล้วหรอไม่พี่ลืมหนูแล้วเสียใจแล้วแต่เดี๋ยวแฟนเขาก็รู้ว่าอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวเราดูเลยทำเสร็จยังเริ่มหรือยังเริ่มแล้วสิพี่เสร็จยังใกล้เอาละกลุ่มพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอขายพรุ่งนี้เลยไหมถ้าจะให้ขายพรุ่งนี้ก็ได้แอดมินพร้อมทำกราฟิกทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยช่ำมากบอกเลยกลุ่มเนี้ยเหมือนเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้โหเขาเคลมขนาดนี้ต้องมาอันนี้พูดจริงคือพอเข้ากลุ่มไปพี่แบบฮะอ๋อคือเสร็จแล้วไม่มันไม่ใช่เสร็จแล้วแต่มันเป็นคือแบบคิดธีมมาละอ๋อของหนูเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือแบบสั่งของยังรอมันมาได้แหละพูดได้ปะพูดได้แหละรอมันมาค่ะเขาก็รู้หมดสิว่าเราจะทำอะไรเขาไม่บอกแล้วไม่คุยแล้วแฟนขับรู้กี่โมงชมพูไม่ได้พูดอะไรเลยเราของมาใครไปรู้ซื้อไหนแอปส้มแอปส้มไม่ใช่ของหมามั้งส้มค่ะซื้ออะไรป๊อกป๊อกไม่ใช่สั่งของป๊อกป๊อกไม่เอาพี่อย่าพูดหนูยิ่งแบบอะไรมันจะหลุดมันไม่ได้บอกได้แล้วหรอมันต้องบอกได้แต่ว่ากลุ่มหนูเรานัดกันก่อนไงแฟนขับบอกใครว่าดูรักน้องเชียร์มากก็ใช่ก็ไม่รักจะพูดเป็นไรรักคันนี้เมื่อไหร่จะกลับเนี่ยพี่คิดถึงคันนี้มากเลยคันเมื่อไหร่จะกลับเดี๋ยวมันทำได้ไงใช่ไปกินอาหารตอนนี้ตอนแรกหนูจะออกแล้วแต่หนูไม่ไหวแล้ววันนี้พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่ออกไปตั้งแต่แบบกี่โมง
เช้าอ่ะเช้ามากจริงโหแต่แบบคือหนูเพิ่งหลับอ่ะแต่นอนตีห้าทำไมตื่นมาใส่บาตรพี่เล่นเลยไม่คือมันต้องมันเรียกรถเราหกกว่าจะเรียกรถได้คือเก้าโมงจริงเหรอใช่ขนาดนี้ตอนเช้าใช่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 เรามาติดนี่ก็เลยเรียกวินไปแล้วก็ไปนั่งอิมากิปอบแชมป์หน่อยน้องกินเผ็ดจนร้องไห้แล้วโอ้ยอย่ามาร้องไห้หรอไม่ร้องหน้ากินนี่อ่ะมาชิปอนไหนไหนร้องเฮ้ยจะคุยกับพี่ไข่กินแล้วไม่เผ็ดเลยอ่ะลองอาบไหมลองเอาล้างหน้าไหมลองกินดูไม่เอาไม่เอาไม่อ้วนชมพูไม่อ้วนอ่ะไม่อ้วนกี่โมงแล้วแฟนคลับดูไม่อ้วนกี่โมงกินเส้นเดียวเองเหนื่อยวันนี้พี่กินเยอะมากกินอะไรมาก็บอกว่าไปกินสุกี้ไงงงมากเล่าใหม่เล่าใหม่บอกหมูไม่ไผ่นี่เล่ายังนะเล่าแล้วแต่ตอนแรกอะเขาบอกไม่ค้างนะมันไม่ค้างนี่มันเด้งกลับมาเป็น20นาทีโอ้โหจะพูดอะไรมาชั่วโมงแล้วหรอจริงเหรอใช่ค่ะอุ้ยกี่โมงแล้วอะเออได้อยู่ได้อยู่หมายความว่าอะไรได้อยู่เริ่มหิวละนี่No. เอาไปอ่ะยังก่อนยังก่อนยังก่อนแต่ว่าว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าง่วงตาพี่หลับอ่ะพี่หลับบนรถไฟอ่ะแต่บนรถไฟหลับได้ด้วยเหรอพี่แบบคือมันเลยสถานีอ่ะมันโล่งก็นั่นแหละคือเกือบเลยเพราะว่าหลับไงคือเพื่อนพี่มันก็หลับไปแต่เพื่อนพี่มันดันแบบกระดูกไหลโอ๊ยหลุดมาปวดตัวมากคือมันจะมีอันนั้นอะไออันเนี้ยไออันนี้ใช่ไหมพี่ไหลลั่นทุกรอบพี่อย่างเงี้ยแบบทุกรอบแล้วคันนี้ก็ขำพี่ว่ะคันนี้ก็ร้องพี่ว่ะแบบเดี๋ยวมันเห็นมันไม่เห็นมันเห็นกี่โมงเห็นครึ่งหน้าแบบจะไปเห็นแขนได้ยังไงก็รู้หมดเออนั่นแหละไหลลั่นไข่ไปนอนไหมตาไม่ไหวแล้วเห็นไหมแฟนคลับยังสงสารพี่อ่ะทุกโอ้ทุกคนแต่พี่ไข่ยังเมาได้ไงแต่ว่ายังไหวชมพูคิดถึงแหละเอาจริงชมพูคิดถึงพี่หนูจะนอนแล้วตั้งแต่เขาที่แล้วแหละทำมาเป็นนะไม่ยอมหนูนะหนูสั่งข้าวมานะจะไปกินข้าวที่ห้องไม่ยอมให้มานั่งกินข้าวด้วยที่ห้องตอนไหนอ่ะจำคำพูดตัวเองไว้นะพี่จะไม่มาไม่หนูขอคิดก่อนหนูขอคิดก่อนขอกินพี่เอาข้าวพี่ขนข้าวพี่สุข้าวของพี่เอาข้าวห้องเรียบร้อยแล้วฉันรู้พี่ไข่มากินห้องนี้จริงเหรอนี่หนูก็รักพี่ไข่เหมือนกันนะเนี่ยพี่เราตลกอ่ะเกินหนึ่งวีแล้วนะเย้หนึ่งวีตอนไหนเริ่มนับตอนไหนยังไม่ตอนนี้เลย1 2 3 4 5ยังไม่นับตอนนี้5วีจริงแบบว่าหนูอาจจะเจอคนเยอะไงไปเกาหลีอะไรเงี้ยแฟนคลับถามว่าระหว่างแชมป์กับไข่หวานหมดเงินไปเกาหลีแชมพูอะไรแชมพูหมดเงินน่าจะหมดเงินเยอะกว่าพี่เอาพี่ไข่ไม่ซื้ออะไรเลยอ่ะก็ต้องเยอะกว่าแล้วพี่ไปเที่ยวกับนี่ไปซื้อของตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรฮงแดฮงแดฮงแดพี่ก็ไม่ได้หรอพี่ไม่ได้มีอะไรอยากซื้อกลับมาเลยอ่ะจริงเหรอพี่ไปกินแค่ไก่พี่หนึ่งฉันฟินแชมพูหมดไปเท่าไหร่แบบไม่ต้องบอกเท่าไหร่ไม่เกินงบเท่าไหร่ไม่ถึงเฮ้ยจริงจริงไหมเนี่ยจริงดิแต่พี่เกินฮะแล้วพี่บอกไม่ซื้ออะไรทำไมพี่เกินอ๋อโอเคโอเคงั้นก็แปลว่าหนูเสียน้อยกว่าพี่ไข่ถ้าหนูไม่เกินงบคือคุณซื้อเยอะมากแต่ไม่เกินอ่ะคือตอนแรกอ่ะที่พี่ที่ทุกคนรู้แพชชั่นว่าพี่จะไปทำอะไรใช่ไหมที่หมายถึงว่าไปซื้อกระเป๋าอ่ะเออแต่มันไม่ถูกมันยังไม่ถูกใจมันยังแบบเราสามารถสั่งมาได้ใช่ป่ะแบบสั่งมาที่ไทยได้มาที่ไทยมันก็มีอ้าวเหรอแต่ราคามันจะต่างกันฟิลนั้นสรุปไม่ใช่เลยหนึ่งล้านวอนแน่ๆหนึ่งล้านวอนเออไม่ถึงหนึ่งล้านวอนก็เยอะอยู่นะ30,000อ่ะไปกี่โมงไปกี่โมงไม่ได้ไปโอ้โห
ที่6 โมงเย็นนอนอยู่โรงแรมแล้วไม่ได้ไปไหนเลยไปเมียงดงไม่พี่ไม่ได้ไปเลยไม่ไปเหรอพี่ไปเอาพี่ไปมีโดครั้งนึงที่แบบอ๋อโอ้โหหนูดูในแอปติดตามตัวอยู่คือตลกหนูแอบมองพี่ใครอยู่คือเหมือนตอนนั้นแวะซื้ออะไรสักอย่างนึงนี่แหละอยู่ที่แถวเมียงดงคือมันเป็นวันที่2มาแล้วพี่ไม่ได้ไปพี่เลยไม่รู้ทางอะไรสักอย่างเลยไปปุ๊บแล้วนี่ก็เลยไปก่อนไปกับคุณลิไปกับได้ไปกินข้าวรอกันแล้วพอพี่ออกมาปุ๊บพี่ก็เปิดแบบแต่วันนั้นมันหนาวแบบหนาวจนแบบไม่สามารถใช้ชีวิตได้ มันหนาวแบบติดลบ15 18ป่ะวันบ้าไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่วันที่2อ่ะไม่มันถึง18แล้วเสร็จปุ๊บอะเหมือนแบบพี่ก็เปิดใช่ไหมแล้วเหมือนมันหนาวเกินมันโทรศัพท์มันรวนเหรอเออแล้วเหมือนแบบถ้าเราเปิดจาก Google Map มันจะดูไม่ได้มันจะต้องเปิดแมปของประเทศเกาหลีอ่ะแอปของเกาหลีอ่ะแล้วพี่ก็เดินจนแบบพี่ไม่ไหวแล้วคือเป็นคนที่หนาวอยู่แล้วเดินจนแบบผ้าพันคอหลุดผ้าพันคอหายคือเอาจริงปะคือมันแบบงงไปหมดอ่ะแล้วแบบพี่ก็เดินไปไกลมากเลยแต่ว่าพี่เห็นเอ็นเฮาก็เคยไอที่มันเป็นถ้าอยู่หน้าโรงแรมมันจะเห็นตึกทาวเวอร์ไอ้ที่มันเอ็นทาวเวอร์พี่อ๋อจำได้เออเออแล้วพี่หันไปพี่ก็แบบเฮ้ยใช่ไงพี่เดินตามไปทางนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยมันกลับทางนั้นเหรอไม่คือตอนนั้นพี่ไม่รู้ไงเดินทางไปก่อนคือสัมพันธ์ค้างแล้วสภาพแบบมันก็หมดไปเลยเว้ยแล้วพี่ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยพี่ก็เดินไปจนแบบเหมือนตอนนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วเหมือนในละครเลยเหมือนในหนังแล้วหนาวเดินอยู่คนเดียวกลางดึกลมเย็นอ๋อมันนานแล้วหนูกับพี่มิ้นก็ยังไม่กลับหนูก็เลยเข้าไปดูว่ามีใครไม่กลับบ้างครูลีนยังไม่กลับพี่ไข่ไม่กลับพันพี่นี่ก็ยังไม่กลับใช่แล้วพี่เดินหลงอยู่คนเดียวเพราะพี่อยู่คนเดียวแล้วพี่ก็เดินไปใช่ป่ะจนพี่แบบไม่ไหวแล้วพี่เลยไปหาคนเกาหลีคุยไงอ่ะพูดภาษาอังกฤษไงก็คุยว่าเออแบบว่าช่วยแบบเปิดดูให้หน่อยได้ไหมว่าโรงแรมนี้มันไปทางไหนพี่ก็เอาบัตรคีย์การ์ดโรงแรมให้เขาดูเว้ยเขาเลยบอกทางแต่เหมือนแบบคือเหมือนเขาก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คล่องขนาดที่จะแบบบอกทางได้ว่าหรืออะไรยังไงเขาเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาพาไปส่งเขาเดินไปส่งใช่เขาใจดีมากแต่ด้วยความที่เขาก็เดินไปส่งใช่ไหมจนเขาชี้แล้วพี่ก็แบบตรงนั้นหรอพี่ก็ฮะใช่หรอเพราะว่าจำได้ไหมว่าพี่ไก่บอกเราว่ามันจะมีโรงแรมชื่อเดียวกัน2 อันเหรอใช่คือโรงแรมหนูไม่ได้ฟังเออไม่ตั้งใจฟังอีกคือจะชื่อโรงแรมธรรมดากับเป็นโรงแรมธรรมดาที่มีสไตล์อือฮึเออมีคำว่าสไตล์ต่อชื่อนั่นแหละแล้วพี่ก็ไม่คุ้นเลยแล้วเขาก็พาไปส่งใช่ไหมแล้วคือสรุปอ่ะเขาก็ไปส่งแต่ไปเป็นผิดอันเป็นธรรมดาแต่เราอยู่สไตล์ใช่แล้วสิ่งที่แย่คืออะไรไหมพี่เดินตรงไปอย่างเงี้ยแล้วพอพี่หันขวามันคือจุดเริ่มต้นที่พี่เริ่มเดินอะแล้วคือเดินไปไกลมากคือมันแบบหนาวไม่ไหวแล้วเออผ้าวนแล้วพี่ก็แบบโอ้ my god คนเกาหลีเขาก็ใจดีจริงเขาก็หวังดีใช่ไหมตอนแรกพี่แบบโอ้สบายใจแล้วรอดแล้วคราวนี้ถ้าหนูก็คือแบบไม่ไปไหนเดิมอะแล้วพี่แบบโอ้โหคือตอนนั้นคือเหมือนละครจริงๆนะแต่โทรศัพท์ก็ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจนะชีวิตติดตลกมากคือถ้าวันนั้นเอากล้องไปพี่จะไปถ่ายก็เหมือนโทรศัพท์พี่ตกหิมะพี่ก็ยังไม่รู้สึกอะไรคือมันช็อกจนไม่รู้สึกอะไรแล้วไงเข้าใจว่าเออแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะก็เลยเดินหาแล้วตรงนั้นมันมีร้านขายของแบบฟิลเหมือนแบบของแบบศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยเหรอเออมันมีเป็นแผงลอยอ่ะแล้วพี่ก็ได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษแล้วพี่ก็เลยแบบคือตอนแรกมันมีร้านอาหารไทยตรงนั้นด้วยพี่แบบเอาละร้านอาหารไทยมันมีคนไทยมั้งแต่ร้านปิดแล้วพี่ก็เลยไม่ได้เอ้าไปดึกมากตอนนั้นอ่ะแล้วพี่ก็เลยไปเจอแต่ดึกจริงตอนนั้นแล้วพี่ไปเจอเขาแล้วเขาก็แบบคุยเหมือนเขาก็แบบคุยได้เขาเป็นคนฟิลิปปินส์เขาเลยพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยพี่ก็คุยเขาก็พาเดินมาส่งเหมือนเดิมเลยอย่าบอกว่าถูกเขาเล่าดีถูกเขาใจดีมากเขาชวนคุยตื้อแต่เขาเป็นคนฟิลิปปินส์แต่เขาพาไปถูกไม่เขาก็เปิดแมปให้ดูอ๋อเขาก็ช่วยเราเออเขาก็เปิดแมปให้อะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยเขาไม่เขาน่ารักมากเขาก็ชวนคุยไปชวนมาเขาขอไอจีว้าให้ปะก็ให้แบบว่าแต่เขาเป็นผู้หญิงนี่แหละคือเขาน่ารักมากเหมือนแบบเขาก็เป็นติ่งฟิลนั้นเออเหมือนเขาขอไอจีเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้ไลน์หรือสักอย่างเพราะว่าเหมือนเป็นฟิลถ้าเกิดถึงแล้วบอกด้วยนะเพราะว่าเขาไปส่งแค่นิดเดียวมันแค่เดินตรงไปข้ามถนนไปจะถึงโรงแรมเลยอะไรเงี้ยเออพี่ก็ให้ไปเขาก็ตกใจว้าแบบโซเฟย์มาอะพี่ว่าอะไรกันบิดแต่เป็นเพื่อนกันยังตอนนี้ไม่ก็คือถ้าพอถึงปุ๊บพี่ก็เลยบอกเขาว่าเออถึงแล้วนะขอบคุณมากที่แบบว่าเออช่วยเหลือแล้วสรุปพี่ก็ชาร์จแบตไปพี่ก็นอนอยู่บนเตียง
พอโทรศัพท์ติดปุ๊บถูกหลายเด้งเลยอ๋อทุกคนตามหาพี่ไข่หวานทุกคนตามหาพี่ไข่หวานหนูเคยได้ยินเรื่องนี้ที่เกาหลีสนุกมากสนุกเลยโอ้ยงงงงมากพี่เคยได้ยินเรื่องพี่มามิงยังหนูว่าพี่มามิงเจอคนมาบอกว่าน่ารักที่ร้านสะดวกซื้อเขาจะมีเป็นไอดอลไม่ใช่แมวมองว่าไม่คือตอนนั้นเราก็แบบหนีหนาวกันไปแล้วก็แบบนั่งกินอะไรในร้านสะดวกซื้อแล้วหนูว่ากำลังแบบโซยเลยแล้วพี่มามิงก็แกะข้าวป้ายแล้วก็กำลังกินแล้วอยู่ดีก็มีคนนึงอ่ะเดินมาพี่มามิงนั่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเดินมาเขาก็จะเซค่ะพี่มามิงแบบเนี้ยแล้วพี่มามิงก็ตกใจพี่มามิงก็หันไปมองแล้วอยู่ดีเขาก็แบบยืนแล้วก็แบบเท้าจะเอวมั้งหรืออะไรสักอย่างหนูไม่กล้ามองหน้าเขาเพราะเขาแบบเหมือนแบบเขาดื่มมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยืนมองหน้าหนูแล้วหนูก็แบบเป็นไรอ่ะพี่เป็นไรแล้วหนูก็นั่งแบบเนี้ยแล้วหนูก็แอบมองเขาแบบนี้เขาแบบมองหน้าพวกหนูแบบนึกว่าจะแบบว่าชวนไปเป็นไอดอลค่ะงงมากใช่เขามากับเพื่อนเขา2คนอ่ะแล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบว่าทำเป็นแบบเดินไปที่อื่นใช่ไหมแล้วพอพวกหนูแบบรีบออกไปกันอ่ะเขาก็เดินตามมาแล้วเขาก็บอกว่าเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วหนูก็ไม่รู้ไงว่าแปลว่าอะไรเขาอันยองอันยองแล้วพวกหนูก็รีบเดินแบบสับแล้วข้ามไปกินโรงแรมเลยคือแบบว่าน่ากลัวมากตอนนั้นไม่ใช่หรอกคือแชมพูพาพี่มิ้นกลับดึกถูกไม่ดึกคือโอ้โห4-5 ทุ่มเที่ยงคืนเห็นไหมทำแบบเนี้ยใช่คือมันคือในแมปอ่ะทุกคนก็ยังไม่กลับไงถ้าคุณลินยังไม่กลับอ่ะพวกหนูก็ยังช็อปได้อยู่คือถามจริงซื้ออะไรมันไม่มีอะไรเลยมันมีที่เดินเยอะมากมันมีที่เดินเยอะมากพี่หนูยังเดินไม่ถึงพี่หนาวพี่ก็เลยแบบไม่ไหวอ่ะแบบคือพี่ผมไม่ชอบกันหนาวอยู่แล้วไงพี่เลยกลับกันคือหนูไม่ชอบนะแต่หนูชอบเดินมีแค่ไอ้วันที่พี่หลงอ่ะที่พี่กลับ4 ทุ่มอ่ะแต่ทุกคนก็ยังไม่กลับอยู่ดีคือพี่นอนอยู่บนเตียงไม่มีใครกลับเลยอ่ะคือ3 ทุ่มครึ่งหนูเพิ่งออกอ่ะแล้วแต่สะดวกเลยแต่คือนั้นคือน่ากลัวมากคือแบบคูรินโทรมาแล้วก็แบบโอ้ยนี่นี่จะร้องไห้แบบอู้ไปได้กันหนีใช่ไหมเอ้ยนี่มันก็ติดต่อพิมพ์ไม่ได้นี่ก็จะร้องห้องเลยปรับรื้อคือใครๆเขาก็ต้องเป็นห่วงอยู่ก็แบบเด็กไทยหายไปไหนในเกาหลีกลางเมียงดงคือมันยังดีที่เป็นพี่ไงถ้าเป็นแชมพูอ่ะหนูหาทางกลับได้ถ้าโทรศัพท์แบตหมดหนูเอาตัวรอดเก่งรอดูเดี๋ยวจะพาไปปล่อยที่เกาหลีสักวันไปอีกเหรอขอไปหน้าร้อนนะพี่ครั้งนี้ขอไปนะที่มันไม่หนาวมากจริงไม่ไหวจริงมันหนาวเกินคือรู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้คือผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจริงผ่านทั้งร้อนผ่านทั้งหนาวทุกวันที่มาด้วยต้องอ่ะนะมันแค่นี้จริงเออมันไม่เสียใช่ปะก็ดูไหนแต่เคแต่เหลืองเลยทำไมอ่ะไม่พูดเฉยๆคือมันเหลืองอยู่แล้วหรือว่ามันเพิ่งเหลืองมันเลยอยู่แล้วโอเคตกใจว่าเป็นแบบผลกระทบอุ้ยเอาแล้วอะไรสีผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรโอ้โหบอกกระซิบอย่างเงี้ยใครได้ยินพี่ไม่ได้ยินเลยอีเล่าไปเล่าไปเล่าอึ้งปะล่ะอึ้งไหมขอบใจไหมก็เล็งนะคือตอนแรกหนูไม่ได้ใจหนูก็เลยเออพี่ได้ยินเหมือนกันได้ยินจากไหนคือหนูไม่รู้เลยคือพี่ได้ยินจากข้างล่างมีคนพูดเหมือน BNK พูดแต่ว่าไม่คิดว่าจะวันนี้ก็ใช่เพราะเมื่อกี้หนูเพิ่งเจอเขาแวร์ยูนาวหมายถึงคนที่ไหนบ้างเอ๊ะคนที่เขาเล่ายิงคืออยู่ว่างเปล่าไม่รู้ช็อกคือสะเทือนคือทักไปตั้งนานแล้วน้อยเพิ่งตอบเริ่มร้องไห้ร้องไห้เลยละกันอุ้ยมันชอบจริงชอบนี่คือตอนแรกหนูก็พานาไม่เหลือแล้วนะไม่มีแล้วหนูพานาแล้วแบบว่าอาจจะแบบสิ้นเดือนไงก็สิ้นเดือนไงวันที่3ไม่ได้หมายถึงแบบอันนั้นไงก็แบบว่าเอ้ยวันนี้เดือนวันสุดท้ายของเดือนพูดไม่รู้เรื่องวันสุดท้ายของเดือนไงวันที่31พรุ่งนี้ก็เดือนใหม่อะไรอย่างงี้ก็เลยว่าแบบเคลียร์อะไรอย่างงี้ขอปิดไลน์ได้ป่ะไม่ก็หนูก็เอาโทรศัพท์ตอบสิลูกหนูก็คุยกับเขาสิหนูมี2เครื่องอะโอเคหนูคุยกับเขาแป๊บเออพี่ฝากคุยกันแป๊บนึงค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบจริงว้าวนี่เฉยๆไม่มีอะไรคือมันเป็นแค่ในส่วนของการที่
แยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายเดินทางไปตามเส้นทางตัวเองโอ้ยอย่าพูดดิมันเศร้าร้องไห้มันเศร้าแล้วพี่ช่วงนี้หนูยิ่งแบบเซนซิทีฟอยู่ลาเล่นไม่ร้องไม่ร้องเขาจะตอบหนูไหมเนี่ยหนูไม่ทักไลน์เขาไปอ่ะลูกง่ายง่ายพิมอยู่พิมอยู่ตื่นเต้นมากเบาแสงในตาจะบอดใช่พี่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเขาคิดในใจไปหาไหมได้น้ำหูจะร้องไห้ไม่ใช่หนูเผ็ดอีกเขาจะอีนานไหมกว่าเขาจะไปน้ำมูกไหลแบบชมพูเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงเรื่องอะไรหรอไม่มีอะไรพี่ถ่ายรีบไม่จริงๆมันจริงๆมันก็บอกได้ไม่มีอะไรหรอกคือแค่มีพี่พนักงานแบบว่าเขาจะออกเฉยๆใช่ใช่ก็เลยหน่อยยี่นิดนึงไม่ไม่ใช่หน่อยแต่แบบว่าก็ชอบก็แบบว่าคือเหมือนเขาเป็นทีมงานของ BNK อุ้ยดูละครนะแบบแล้วแบบพวกเหมือนพวกเราแบบว่ามาทำงานที่นี่ใช่ไหมบ่อยก็ได้เจอแบบได้อยู่กับพี่เขาบ่อยอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พี่เขาจะออกแล้วเขาไม่บอกอ่ะใช่เป็นพี่สตาร์ใช่เราจะต้องอยู่ด้วยกันวันพี่อ่ะพี่ไปตอนที่ไปญี่ปุ่นพี่ก็ไปกับเขาเออใช่พี่อยู่ด้วยกันแบบหลายวันมากตอนกินคัมเชคที่มาก็ฉันหูร้องไห้แน่บิวบิวเออบิวใช่หนูเผ็ดหนูจริงๆก็เป็นธรรมดาแหละแชมป์ที่มันต้องแบบแยกย้ายกันไปเติบโตเหมือนพี่เขาก็มีเส้นทางของเขาบิวบิวของเขาอะไรเงี้ยเราก็มีเส้นทางของเราใช่มีเสียงหลงเลยเราไปไหนนอนทำหน้าที่ไอดอลต่อไปนี่ไงโอเคค่ะนี่ทำงานสิริหน้าที่ของเราในตอนนี้หนูพูดไม่ออกแล้วหนูช็อกแม่หนูช็อกอ่ะแล้วพี่เขาไม่ตอบแชมพูคุยใครเยอะแยะเนี่ยไม่เยอะหรอกหนูแค่ไม่ได้ตอบแชมพูถ้าแชมพูไม่ตอบจะคุยรู้ของพี่ได้เลยโหทำไมเขาไม่ยิบตอบข้อความกันหรอจ๊อบชังจะจ๊อบจ๊อบชังเลยแหละบ้าพี่จอมก็ต้องยังอยู่เออยังงงอุ้ยพูดถึงพี่จอมแล้วก็นึกถึงแคนรุ่น5ทำไมอ่ะพี่เล่าให้ฉันหูฟังอือพี่อ่ะไปดูแคนดิเดตรุ่น5มาไปดูมาที่ไหนที่นี่แหละคือหนูเดินผ่านคือพี่คือฮู้ว่าให้พี่ไปดูด้วยแล้วพี่ก็ไปดูพี่ไปดูทั้งวันเลยวันนั้นอะไปดูเต้นดูร้องดูแบบทำโชว์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดช็อปคือโอเคใช่ไหมคือมันก็มีหลายคนที่แบบว่าน่าสนใจมีหลายคนที่แบบว่าก็แบบกระซิบหูว่าคนนี้คนนี้ต้องเอานะไม่เอาเงินขโมยไปสิจิมนะอะไรก็ก็แบบบอกแต่ว่าก็มีหลายคนที่แบบว่าแบบว่าคือพี่อะตามดูแต่เปิดไลฟ์ที่เป็นไลฟ์ที่สามวันใช่ปะมันก็รู้จักแค่คร่าวๆแต่พอมาเจอตัวจริงก็โอ้คนนี้เป็นแบบนี้เหรอไม่เหมือนอันนี้หรือแบบไม่เหมือนอันนี้ที่หมายถึงว่าโอ้เขามีมุมนี้ด้วยหรอแบบว่ามาคนอาจจะดูแบบเยอะเลยมากแบบแต่พอไปโชว์ปุ๊บเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยกล้าแสดงออกเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รอทุกคนรอติดตามจริงๆหนูก็มีแบบแอบมองไว้แอบมองใครไว้ชอบใครบ้าบอไม่พูดบอกได้พูดไม่เอาไม่บอกรอดูวันไฟนอลก่อนกระซิบกระซิบอยากรู้เฮ้ยกระซิบหลังจบไลฟ์ได้ปะกระซิบเลยกระซิบหลังจบไลฟ์อยากรู้บ้างไหมชื่อกี่พยางไม่มีอะไรเรียนหรือเปล่าถ้าเต้นเป็นอะเดี๋ยวนี้ทำว่าบ่อยเนี่ยมีใจไหมเนี่ยว้ายจริงช่วงช่วงนี้คุยด้วยทุกวันแปลกๆพี่ว่าพี่ต้องตอบแชทก่อนไม่เป็นไรพี่อีกนิดเดียวแต่ตอนเนี้ยโทรศัพท์พี่ค้างปะอ้าวอะไรค้างแล้วอย่างวะเข้าใหม่เร็วอ่านอันนี้ไปครับก่อนเข้ามาบูชิเจียมเลยเอ้ยคนไหนฮะแต่มีบางคนจริงๆนะที่แบบว่าเขาดูเหมาะกับซีเจียมอย่างนี้ปะมันใช่พี่ก็คุยกับฮูปเลยว่าฮูปฉันว่าคนนี้คาแรคเตอร์เหมาะกับซีเจียมมากกว่ามันฮูปก็เห็นด้วยแบบแน่บางคนพี่ว่าพี่น่าควรจะต้องตอบเดี๋ยวอีกแป๊บนึงรอติดตามรุ่นห้ามกันครับเฮ้ยเอาละเอาละโดนตก
โอ้ยตายละโอ้ยตอบแล้วแหละโอ้ยแชมพูไงแล้วเพื่อทีขัดจังหวะมาขำมากพี่แชมพูกินอะไรอ่ะท่านกลับมาแล้วท่านฝากดูแลแชมพูด้วยนะทำไมแชมพูไม่พี่ก่อนเฮ้ยตังหูสวยนะเอ้ยเออตังหูสวยนะก็เข้ามากินแชมพูกี้ใส่หัวพี่เคยกี้อ่ะเมื่อกี้กี้ดังมากคือคนข้างล่างจะแบบเฮ้ยไม่คือพี่อยากกลับไปนอนห้องเลยพี่นอนนอนแบบนอนสบายสบายตั้งกะตั้งใจไปเดี๋ยวจะรู้อะไรแล้วแชมพูอ่ะก็เลยเสียงอะไรกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กแบบประตูอ่ะพี่ก็เลยแบบว่าหนูหรือเปล่าแล้วแซงแชมพูก็นั่นแหละไปตามของถึงห้องอ่ะให้มาอยู่ด้วยเนี่ยจริงหรอแต่ตอนนี้พี่ต้องตอบแชทบุคคลสำคัญก่อนหนูก็ต้องตอบแชทเหมือนกันไปละทุกคนรอแป๊บนึงนะคะหนูกลับมาพี่แล้วมันก็เห็นสถานเอ้าแล้วพี่ก็ปิดไลฟ์เลยเหรอไม่แค่ค้างไลฟ์พิเศษแค่จะเป็นต่อเขียนคนสำคัญก่อนอุ้ยพี่ไข่กิ๊ฟแบบหูหนูแบบชาเลยอ่ะตอนนี้โอ้ยกดดันกดดันกดดันไม่ส่งไม่เนี่ยชอบทำอะไรแบบเนี้ยไหนขอรู้ได้ว่าคนได้ป่ะคือได้ใช่ป่ะมีใครอยากเป็นป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้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 เอาพันเอาเลยเอาเลยเอาไหมพี่ต้องไปคุยต้องไปคุยกันต้องไปคุยกับพวกเดียวกันพวกตัวเองพวกตัวเองอ่ะเอาพี่ยกให้พี่ยกให้เลยอย่าจะมาด่าชูก็คือถ้าเขาส่งหาพี่อ่ะแปลว่าเขาอยากคุยกับพี่ไงแต่เขาถ้าหาพี่ทุกวันเลยช่วงเนี้ยเออก็เขาอยากคุยแอบชอบพี่แล้วแหละเออเขาอยากคุยด้วยพี่ก็คุยกับเขาทำงานบันเทิงจริงบันเทิงอ่านแชทเร็วมากเหมือนค้างอยู่ในแชทเบบีก็บอกแล้วว่ามีใจมีเน็ตไม่ได้มีใจแต่มีเน็ตขอดูก่อนอุ้ยขอดูหน่อยอ๋อก็เคยมีแล้วเนี้ยอ๋อก็คือส่งมาคู่กันให้เอาไปคิดเองอีกทีอืมค่ะได้เลยไปจริงได้เลยค่ะได้เลยจะทำให้เต็มที่ค่ะดูไลฟ์อยู่อุ้ยมาเกินเด้อดูไลฟ์เนี่ยหนูตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะวันนี้ใครอยากทำอะไรเสนอได้นะได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะตอนนี้ไม่ได้ค่ะพี่จะปิดไลฟ์ยังกำลังจะปิดละคุยมานานใครอ่ะไม่บอกให้ทายเอาเองให้คิดเอาเองน่าว้าช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวย่าท้าวไปชวนเหรอหลายคนเลยหนูต้องท้าวไปหลายคนเหรออืมก็ถามไปก่อนอ๋อที่พี่เจนทักมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวหนูขอตัดสินใจก่อนไลฟ์ค้างไม่ได้ค้างไม่ไม่ใช่ไม่บอกโอเคโอเคหนูต้องปิดไลฟ์แล้วค่ะไปด้วยค่ะบ๊ายบายเวลามา20นาทีใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาดูแลนะคะแล้วก็แชมพูขื่นใจมากค่ะในไลฟ์นี้แชมพูให้มาอยู่ใช้คำน่ากลัวนะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันไงจะได้แบบใช่ใช่ใช่แฮปปี้มากค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะโอ้ยหนูว่าแชมพูมีปัญหาละหัวชาไปหัวเลยตอนนี้หัวชาแล้วอุ้ยพูดถึงหัวชาคือตอนที่อยู่เกาหลีอ่ะเกาหลีพี่อ่ะแม่คือพี่เห็นไอ้ชาไอ้ที่มันเป็นที่ปิดหูใช่ไหมแล้วชาพูใส่นั่นแหละคือแบบพี่รู้สึกว่าหูหายไปเลยอยากรู้ด้วยคนอ๋อไม่เป็นไรพันช์ค่ะว่าค่ะว่าใช่ฝากเธอเรียนน้องแชมป์ได้นะอย่าด่าน้องทุกวันนี้ไม่เคยด่าพี่ชายพี่ภูแล้วค่ะลองด่าหนูทุกคนชาภูชอบลองด่าหนูค่ะอีกแล้วพี่มันจะบอกแฟนคลับยังไงนับจบหูชาโอ๊ต้องไปละไปเร็วปิดพร้อมกันคือจะไปก็ไปง่ายๆเลยที่จริงอ่ะหนูมีลิมิตคือ3ทุ่มครึ่งนะพี่ยังไง
แต่หนูว่าอยู่เป็นเพื่อนพี่มันผิดที่แชมป์นะพี่ว่าถ้าเมื่อกี้เราแยกกันไลฟ์นะจบเลยแบบยาวทุกคนเฮ้ยแต่พี่ใครกดตอนอยู่ในห้องอยู่ไงที่มันกดในห้องเพราะอะไรพี่ตั้งไว้15แชมพูเข้าไปในห้องพี่ตะกี้มั้งเฮ้ยมันห้องข้างกันนิดเดียวไงถ้าเกิดพี่เดินไปตอน15ก็ยังแบบ15นาที1วินี่อะไร2วิ3วิไปนอนพูดไม่รู้เรื่องอ่ะปิดไลฟ์ป่ะนอนกูควรแชมพูพูดไม่รู้เรื่องสุดๆพี่ไข่ด้วยนี่ค่ะทุกคนเจอกันใหม่คราวหน้าโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูไลฟ์บ๊ายบายกูไปเลือกกับแชมพูไปเจอกันใหม่เห็นนะเฟรคุยกันเองนะคุยกันเองว่าเฮ้ยอ้าวไม่เห็นในกล้องเหรอไม่เห็นผ่านเลยว่าคืนไหนคะกับคุณนะ